ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดป่าดาราพิลมนะคะพาชมรอบๆบริเวณก่อนเดี๋ยวค่อยไหว้พระขอถ่ายรูปก่อนเพราะว่าอากาศเหมือนจะร้อนแล้วในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณวัดป่าของเราวันนี้มาเที่ยววัดป่าดาราพิลมนะคะก็มีงานฉลองพระยศของเจ้าอาวาสก็มีออกลงทานอาหารเยอะแยะไปหมดเลยค่ะน้ำหมี่ก็ทานก๋วยเตี๋ยว1ถ้วยสุดยอดเลยค่ะรสชาติตอนนี้ลุงจิมไปรอตรงนี้ค่ะนี่ไอศกรีมนี่ค่ะไปเอาก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ตอนนี้จะขึ้นไปสักการะพระธาตุเขี้ยวฝางนะคะเพื่อนพอดีมาเขามีงานทำบุญเนาะแล้วก็มีออกทานอะไรเงี้ยคนก็เลยเยอะค่ะลุงจิมแกชมดนตรีในตู้กระจกนี้ก็จะเป็นพระธาตุเขี้ยวฝางนะคะวัดป่าดาราพิรมเป็นวัดอารามหลวงลำดับที่7ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญเดิมเป็นป่าช้ารกร้างตั้งอยู่ใกล้สวนเจ้าสบายในตำหนักดาราพิรมของเจ้าดารารัศมีนะคะหลังจากที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาพำนักบำเพ็ญกรรมฐานเพราะเงียบสงัดเหมาะแก่การเจริญภาวนาต่อมาก็มีพระสงฆ์เข้ามาบำเพ็ญภาวนามากขึ้นชาวบ้านจึงเริ่มใสศรัทธาร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดป่าวิเวกจิตตารามหรือวัดป่าเรไรต่อมาในปีพ.ศ. 2484เจ้าระดาคำณเชียงใหม่ทายาทเจ้าดารารัศมีได้ถวายที่ดินที่อยู่ในเขตพระราชฐานให้แก่วัดและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าดาราพิลมตั้งแต่นั้นมาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พบกันในคลิปต่อไปนะคะ